มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพดาวเทียมอัปเดตเส้นทางพายุ2ลูกกำลังเคลื่อนตัว22กรกฎาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตการถ่ายภาพดาวเทียมและสถานการณ์พายุเช้าวันนี้22กรกฎาคม2567 1พายุโซนร้อนพระพิรุณหมายถึงชื่อเทพเจ้าแห่งฝนตั้งชื่อโดยประเทศไทยนับเป็นพายุลูกที่4ได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำคาดว่าพายุนี้นะคะจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนในวันที่22กรกฎาคม2567และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันตามลำดับและเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ต่อไปค่ะเตือนผู้ที่จะเดินทางไปเกาะไหหลำและประเทศจีนตอนใต้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะคะ2พายุโซนร้อนแคมีทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงและคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้และเคลื่อนตัวทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกของเกาะไต้หวันและเคลื่อนตัวฝั่งประเทศจีนตอนทางด้านตะวันออกต่อไปค่ะพายุทั้ง2ลูกนะคะไม่มีผลกระทบกับประเทศแต่ว่าฝนที่ตกอยู่ขณะนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนที่พัดปกคลุมข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเปิดภาพดาวเทียมอัปเดตเส้นทางพายุ2ลูกขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ